รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันเก็บดอกไม้มาฝากจากทุ่งท่าทางเขียวขจีปีกผีเสื้องดงามอยู่ตรงนี้ที่ที่มีแววฝันเฝ้ารอความหวังมาเถิดลองวงร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานครบริหารจัดการน้ำที่ดีเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน SCG รักน้ำเพื่ออนาคตการทำเมฆให้ดูหน่อยครับอ๋อได้เลยครับเรามีอุปกรณ์ง่ายๆนะครับที่หาได้ตามบ้านทั่วไปเลยนะครับเรามีขวดน้ำใสๆเนาะแล้วก็มีแอลกอฮอล์ล้างแผลแล้วก็ในมืออาจารย์ก็จะมีที่สูบลมธรรมดานะครับแต่ตรงปลายก็จะติดไอ้จุกยางเข้าไปนิดนึงเพื่อกันอากาศรั่วแล้วค่อยๆเอียงนะครับหมุนไปจนกระทั่งเรียกว่าครบรอบนะครับทีนี้เมื่อเคลือบแล้วนะครับปั๊มประมาณ10ครั้งนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10นานโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอาจารย์ครับเมฆหรือหมอกเมฆนี่คือหมอกที่อยู่บนฟ้าเนาะแต่หมอกคือเมฆที่อยู่ติดพื้นเรียกกันได้ครับเอาละคราวนี้สมมติว่าเราสร้างเรียกว่าเมฆหรือหมอกแอลกอฮอล์นะครับอาจารย์ลองปั๊มซ้ำอีกสักครั้งนะฮะแล้วท่านผู้ชมลองสังเกตนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเอ้ยหายไปแล้วทำไมอะครับตอนที่เรานำเอาแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเคลือบผิวข้างในขวดเนี่ยนะครับเขาก็อยู่ที่ผิวส่วนใหญ่มีจำนวนน้อยๆที่ระเหยออกมาถูกไหมครับในขวดยังไม่มากนะตอนอาจารย์ปั๊มลงไปสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับขวดน้ำนี่นะครับมีขนาดโดยประมาณเนี่ยเท่าเดิมนะครับเวลาปั๊มนะครับความดันเข้าไปเนี่ยความดันเพิ่มความดันเพิ่มโดยปริมาตรเท่าเดิมเนี่ยเพิ่มความกดอากาศสูงนี่เรียกงั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาให้ละเอียดอีกนิดนึงเนี่ยครับความดันเพิ่มปริมาตรเท่าเดิมเนี่ยอุณหภูมิจะสูงขึ้นนิดนึงแอลกอฮอล์ที่อยู่ที่ผิวขวดเนี่ยก็จะระเหยมามากขึ้นแต่ว่ามันออกมาเนี่ยยังเป็นไออยู่ oh. ก็คือเป็นแก๊สอยู่ตามองไม่เห็นทีนี้มันเกิดตอนไหนครับอาจารย์เราปั๊มไป10ครั้งแล้วเราดึงทันทีใช่ไหมครับการดึงออกทันทีแปลว่าเราลดความดันอย่างรวดเร็วพอความดันลดปั๊บอุณหภูมิก็ลดตามใช่เกิดเรียกว่าการควบแน่นโมเลกุลแอลกอฮอล์ที่มันมองไม่เห็นนี่นะครับก็มาเกาะตัวกันกลายเป็นหยดแอลกอฮอล์เล็กๆเต็มไปหมดเป็นของเหลวแล้วเนาะเป็นของเหลวแล้วหมอกเมฆนี่เป็นของเหลวหมอกเมฆที่อยู่ในระดับต่ำกับปานกลางเป็นของเหลวแต่ถ้าเป็นเมฆที่อยู่ระดับสูงเป็นของแข็งคือเป็นผึ่งน้ำแข็งใช่ครับเมฆนี่เป็นหยดน้ำอย่างงี้แล้วกันเป็นละอองน้ำไอ้น้ำวิทยาศาสตร์มันต้องเป็นก๊าซสิถูกต้องถูกต้องถ้าไอ้น้ำวิทยาศาสตร์เป็นก๊าซตามองไม่เห็นเมฆกับหมูนี่เหมือนกันตรงไหนมันเป็นก้อนๆป่ะเมฆกับหมูเหมือนกันตรงที่มี3ชั้นเหมือนกันอ๋อหมู3ชั้นใช่ครับเมฆเนี่ยมีระดับต่ำนะครับหรือชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงเมฆมี3ชั้นสมมุติว่าเราลองมองที่มือผมนะครับสมมุติเรามีเมฆก้อนนึงนะครับนะเมฆก้อนนึงแล้วถ้าเมฆก้อนนี้อยู่ใกล้ๆพื้นนะครับเราอยู่ที่พื้นเนี่ยเรามองขึ้นไปนะเราก็ดูเค้าก้อนใหญ่เนาะทีนี้ถ้าเมฆก้อนเดียวกันนี้นะครับเค้าอยู่สูงขึ้นไปพอประมาณสัก 4-5 กมเนี่ยเค้าจะดูเป็นไงครับเค้าก็ดูเล็กลงไปถ้าเค้าอยู่สูงมากๆสัก10กมล่ะครับก็จะดูเล็กๆเลยอาจารย์ทำมือแบบนี้ได้นะครับผมยกตัวอย่างนะพวกเมฆก้อนนี้นะครับหากว่าขนาดของก้อนเนี่ยใหญ่กว่า3นิ้วกลางของเราเนี่ยนะครับแสดงว่ามันอยู่ต่ำถ้าแต่ละก้อนของเมฆเนี่ยมันเล็กกว่า3นิ้วกลางของเราแต่ยังใหญ่กว่า1นิ้วของเราเนี่ยอันนี้ต้องยกสูงขึ้นไปนิดนึงนะฮะเมฆนั้นอยู่ปานกลางถ้าเกิดว่าเมฆก้อนที่อยู่สูงมากๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้3นิ้วแล้วเราใช้เพียงแค่นิ้วเดียวจิ้มลงไปนิ้วเดียวนี่ก็จะบังอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่คนทั่วไปเนี่ยจะใช้ในการที่จะบอกว่าเมฆก้อนอยู่ต่ำกลางหรือสูงผมเห็นอาจารย์เนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กอยู่ชมรมคนรักมวลเมฆถูกต้อง
คนที่ดูแบบที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์มากนักเนี่ยส่วนใหญ่จะดูเมฆเป็นแบบจินตนาการเช่นมันเป็นรูปร่างคนที่จะดูให้เป็นเรื่องเป็นราวเช่นว่าดูว่าฝนจะตกไหมนี่สำคัญแล้วเพราะว่าถ้าฝนจะตกคุณไงต้องเตรียมร่มนะครับหรือว่าต้องระวังตัวเรื่องฟ้าผ่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นกับบางแบบนี่นะครับอาจจะดูมันเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ว่าไอ้เมฆแบบต่างๆเกิดขึ้นยังไงอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยเห็นสมมติว่ามีภูเขานะคนที่ชอบเที่ยวบ่อยๆเนี่ยเอ๊ะบนภูเขาทำไมมันถึงมีหมวกคล้ายๆเป็นเมฆเป็นหมวกอย่างนี้ด้วยได้แคปคลาวในญี่ปุ่นนี่จะเรียกว่าไฟฟูจิเนี่ยจะเกิดบ่อยพอสมควรเลยถ้าใครดูภาพไฟฟูจินะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะมีกลไกการเกิดของมันดังนั้นเนี่ยคนที่ศึกษาลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเขาจะเชื่อมโยงธรรมชาติของการเกิดเมฆหรือหมอกก็ได้นะครับเข้ากับเรียกว่ากลไกของลมความชื้นอุณหภูมิต่างๆได้สมมติว่าอากาศบริเวณนั้นร้อนนะฮะแล้วก็มีความชื้นสูงเนี่ยยกตัวขึ้นมานะครับพอไอ้น้ำนะครับหรือว่าที่เราตามองไม่เห็นเนี่ยขึ้นมาถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยมันเย็นจนกระทั่งมันกลายเป็นหยดน้ำกลายเป็นเมฆทีนี้หากว่ามันยังยกตัวต่อไปอีกเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามันออกตามอย่างนี้ยาวๆมากอย่างนี้นะฮะเรารู้ว่าเมฆธรรมดาเนี่ยยังไม่มีฝนแต่ว่าถ้ามันใหญ่ขึ้นมาจนกระทั่งมันใหญ่มากๆแบบนี้เนี่ยมันเริ่มจะมีฝนละแต่อาจยังไม่มีฟ้าผ่าพอความสูงของเมฆที่เรียกว่ายอดเมฆครับถึงประมาณ6กิโลเมตรปั๊บเนี่ยมันเริ่มจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าได้จากพื้นดินนะครับถึงฐานเนี่ยประมาณสักกิโลนึงนะครับโดยประมาณแต่ว่าตรงที่เรียก6กิโลเมตรเนี่ยคือนับตรงบริเวณจุดสูงสุดของเมฆเริ่มมีฟ้าผ่าแล้วนะครับหากว่าเราต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยย่อมไม่ปลอดภัยแน่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยอาจจะชอบเมฆประเภทนี้คือพาน้ำฝนมาพาความชุ่มชื้นมานะครับดังนั้นกรณีของเมฆคิวมูลัสเนี่ยความหมายในทางวิทยาศาสตร์คือว่ามันเป็นเมฆที่มีศักยภาพในการโตขึ้นไปเป็นเมฆก้อนใหญ่ขึ้นไปนั่นเองแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นสเตรตัสเนี่ยเป็นเมฆที่แผ่ในแนวนอนอย่างเช่นหมอกแค่นั้นเองครับแล้วเป็นของที่เห็นทุกวันถ้าอย่างนี้ผมจำได้แล้วเนี่ยแต่เดิมไม่รู้จะจำไหมใช่ครับคิวมูลัสมันก็มีคิวมูลัสระดับต่ำกลางแล้วก็สูงเขาก็จะเติมชื่อเข้าไปข้างหน้าเช่นถ้าเป็นคิวมูลัสระดับต่ำเนี่ยก็เรียกคิวมูลัสเฉยๆแต่ถ้าเป็นระดับกลางเนี่ยเขาจะเติมอีกคำหนึ่งเข้าไปเรียกอัลโต้คิวมูลัสคือเป็นคิวมูลัสระดับกลางและถ้าเป็นระดับสูงเรียกซีโร่คิวมูลัสดังนั้นจริงๆแล้วความหมายมันคือว่ามันคือเมฆก้อนที่มีศักยภาพในการโตขึ้นในแนวดิ่งส่วนสเตรตัสเนี่ยอาจารย์นึกถึงหมอกนี่มักจะไม่เป็นฝนเนาะมันก็จะทำให้เราชื้นๆเฉยๆมันก็จะเป็นสเตรตัสนะครับแล้วก็อัลโต้สเตรตัสแล้วก็ซีโร่สเตรตัสทีนี้ถ้าเป็นซีโร่สเตรตัสเนี่ยมีจุดน่าสนใจอย่างนี้ครับอาจารย์อธิทรงกรดส่วนใหญ่เกิดจากเมฆซีโร่สเตรตัสครับที่เราเรียกว่าเป็นฤกษ์ดีอะไรต่างๆนี่ฮะในทางเรียกคนที่เชื่อถือเรื่องพวกนี้นะฮะในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณเห็นอธิทรงกรดเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับเกิดจากซีโร่สเตรตัสในประเทศที่อย่างอเมริกานะครับหรือทางจีนเนี่ยนะครับระบบลมฟ้าอากาศเขาแตกต่างจากเราหากว่ามีซีโร่สเตรตัสนำมาก่อนเนี่ยวันต่อไปเนี่ยอาจจะมีฝนหรือหิมะแต่ในประเทศเราในกลับกันประเทศเราเนี่ยเมฆซีโร่สเตรตัสมักจะเกิดหลังจากที่ฝนฟ้าคะนองผ่านไปแล้ว1วันเพราะระบบลมฟ้าอากาศเราเป็นแถบเขตร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเชื่อมโยงเรื่องพวกนี้เข้ากันด้วยกันได้นะครับมันก็จะทำให้เข้าใจธรรมชาติลึกซึ้งขึ้นอีกคนในชมรมอาจารย์เขาคือหาใน Facebook อ่ะว่าเจออาคัสอาคัสเนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งของเมฆฝนฟ้าคะนองดังนั้นมันก็จะบอกทิศทางของการเคลื่อนที่ของเมฆได้ส่วนหนึ่งเมฆฝนฟ้าคะนองดังนั้นมันก็จะมีเรื่องฟ้าผ่าฟ้าร้องแล้วก็มีลมพัดแรงมาเถิดลองบ่งร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหามหา